สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาพบกันอีกแล้วนะคะครูชื่อนางสาววชิราพรวงศ์วิสิตชัยชื่อเล่นครูพึ่งนะคะประจำชั้นอยู่อนุบาล 1/2 นั่นเองเด็กๆ เจอครูพึ่งนะคะทักทายกันได้นะลูกมาเจอครูพึ่งนะคะเราก็มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะเด็กๆเนื้อหาของเราในวันนี้นะคะจะเป็นตัวเลขที่มีจำนวนเท่ากันนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะเด็กๆเป็นเลขอะไรเอ่ยที่มีจำนวนเท่ากันนะคะได้แก่เลข1อาหรับิกและเลข1ไทยนะคะที่มีจำนวนเท่ากันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันเลยค่ะเป็นเลข2อาหรับิกและเลข2ไทยนะคะเลข2อาหรับิกและเลข2ไทยก็มีจำนวนเท่ากันนั่นเองค่ะเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆเลขอะไรเอ่ยจำกันได้ไหมคะเลข3อาหรับิกและเลข3ไทยนั่นเองค่ะที่มีจำนวนเท่ากันนะคะเรามาดูตัวต่อไปกันเลยค่ะเลขอะไรคะใครตอบได้ตอบเลยนะคะลูกเลข4อาหรับิกและเลข4ไทยนั่นเองค่ะที่มีจำนวนเท่ากันนะคะเรามาดูตัวต่อไปกันเลยค่ะเลขอะไรเอ่ยเลข5อาหรับิกและเลข5ไทยนะคะ2ตัวนี้ก็มีจำนวนเท่ากันนะคะเด็กๆเรามาดูตัวต่อไปกันเลยค่ะเลขอะไรคะเลข6อาหรับิกและเลข6ไทยนะคะมีจำนวนเท่ากันอีกเช่นเดียวกันค่ะเรามาดูเลขต่อไปกันเลยนะคะเป็นตัวเลขอะไรเอ่ยเลข7อาหรับิกและเลข7ไทยนะคะที่มีจำนวนเท่ากันนะคะเด็กๆตัวต่อไปค่ะเลขอะไรคะเลข8อาหรับิกและเลข8ไทยนะคะก็มีจำนวนเท่ากันอีกเช่นเดียวกันค่ะเรามาดูตัวต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆจะเป็นเลขอะไรคะใครตอบได้ตอบเลยค่ะลูกเลข9อาหรับิกและเลข9ไทยนั่นเองค่ะที่มีจำนวนเท่ากันนะคะตัวสุดท้ายของวันนี้ค่ะลูกเลขอะไรเอ่ยมี1กับ0คะเลข10นั่นเองค่ะมีเลข10อาหรับิกและเลข10ไทยนะคะ2ตัวนี้ก็มีจำนวนเท่ากันอีกเช่นเดียวกันนะคะเด็กๆทั้งหมดนี้นะคะเป็นตัวเลขที่มีจำนวนเท่ากันนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเลข1กับเลข1แบบนี้เด็กๆคิดว่ามีจำนวนเท่ากันไหมคะเท่ากันนะคะแต่ถ้าเป็นเลข2กับเลข5เด็กๆคิดว่ามีจำนวนเท่ากันไหมไม่เท่ากันนะคะเด็กๆต้องรู้นะคะลูกว่าตัวเลขไหนที่มีจำนวนเท่ากันและตัวเลขไหนที่มีจำนวนไม่เท่ากันนะคะแต่ที่ครูพึ่งเอามายกตัวอย่างให้ก็คือเป็นตัวเลขอาหรับิกและตัวเลขไทยที่คู่กันนะคะอย่างเช่นในสไลด์นี้นะคะเป็นเลข9อาหรับิกและเลข9ไทยนะคะแบบนี้นะคะมีจำนวนเท่ากันนะคะเลข10อาหรับิกและเลข10ไทยก็เหมือนกันค่ะมีจำนวนเท่ากันเช่นเดียวกันนะคะเด็กๆเรามาดูใบงานวันนี้กันนะคะเด็กๆก่อนอื่นเรามาฟังคำสั่งกันก่อนค่ะคำสั่งเขาบอกว่าจงโยงเส้นจับคู่ตัวเลขที่มีจำนวนเท่ากันนะคะตรงนี้นะลูกนะแถวแรกจะเป็นตัวเลขอาหรับิกนะคะมีตั้งแต่เลข6เลข2เลข8เลข3แล้วก็เลข9นะคะส่วนแถวถัดมาเป็นตัวเลขไทยนะคะมีเลขอะไรกันบ้างลูกเลข9เลข3เลข8เลข2แล้วก็เลข6นะคะเดี๋ยวครูเพิ่งจะยกตัวอย่างให้1ข้อนะคะเด็กๆข้อที่1เลขอะไรคะลูกเลข6อาหรับิกใช่ไหมคะก็ต้องคู่กับเลขอะไรคะเลข6ไทยนั่นเองค่ะเด็กๆก็โยงเส้นจับคู่ได้เลยนะคะเป็นตัวเลขที่มีจำนวนเท่ากันนั่นเองค่ะ
ไม่ยากนะคะเด็กๆยังไงครูเพิ่งฝากใบงานกันด้วยค่ะก่อนจากกันนะคะเด็กๆครูเพิ่งมีเกร็ดความรู้นะคะเกี่ยวกับ4ข้อต้องรู้ป้องกันโควิด-19 นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะข้อที่1ต้องกินอาหารที่ปรุงสุกเท่านั้นนะคะเด็กๆข้อที่2ต้องใช้ช้อนกลางเมื่อกินอาหารร่วมกันนะคะข้อที่3ต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อไปแหล่งชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยงนะคะข้อที่4ต้องล้างมือทุกครั้งด้วยน้ำและสบู่หรือใช้เจลล้างมือเมื่อสัมผัสสิ่งสกปรกนะคะเด็กๆอีกข้อนึงที่สำคัญนะคะเด็กๆคะเมื่อเด็กๆมีไข้มีน้ำมูกไอเจ็บคอหายใจเหนื่อยหอบนะคะควรรีบปรึกษาแพทย์นะคะให้คุณพ่อคุณแม่พาไปหาหมอทันทีนะคะเด็กๆยังไงครูเพิ่งฝากไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆวันนี้ครูเพิ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ